นขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะตำรวจอุดรธานีแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาจากการกวาดล้างอาชญากรรมในคดีต่างๆได้ผู้ต้องหาร่วมทั้งหมด11รายร่วมทั้งของกลางอีกหลายรายการพลตำรวจตรีบุญลือก่อบางอย่างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุรินทร์ชัยชมพูรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกอารีสินธุราผู้กำกับการและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้รวมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาจากนโยบายกวาดล้างอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4ซึ่งจากการกวาดล้างได้ผู้ต้องหาในคดีต่างๆจำนวน11คนพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์จำนวน55คันปืนลูกซองสั้น3กระบอกพร้อมกระสุนเบอร์10จำนวน4นัดปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์30กระบอกอาวุธมีดดาบขนาดต่างๆ30เล่มการกวาดล้างปราบปรามตามนโยบายนี้จะทำไปอย่างต่อเนื่องจนกว่ากลุ่มแกร่งต่างๆที่สร้างความกังวลรำคาญหรือก่อเหตุร้ายหมดไปจากจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับการควบคุมดูแลเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รวมกันทำความตกลงกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ก่อเหตุและจะร่วมมือร่วมแรงกันในการป้องกันว่าให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นโดยผลงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ซอยเจ้าพนักงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน